จากจังหวัดนราธิวาสค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมายังพื้นที่ของจังหวัดยะลากันบ้างนะคะในส่วนของตลาดสดรถไฟยะลาค่ะมีเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะก็ทำให้น้ำท่วมขังภายในตลาดค่ะท่อระบายน้ำอุดตันนะคะส่งกลิ่นเหม็นทำให้แม่ค้าและก็ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะวอนหน่วยงานช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอเมืองยะลานะคะซึ่งมีฝนตกเป็นระยะอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ตลาดสดรถไฟเกิดน้ำท่วมขังทั้งบนถนนเองแล้วก็ภายในตลาดเองนะคะส่งผลกระทบให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนค่ะโดยเฉพาะบริเวณตลาด2บรรดาพ่อค้าแม่ค้าขายหมูต่างก็ได้รับความเดือดร้อนค่ะเวลาที่จะขนของมาขายก็จะต้องมีการสวมใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกันเชื้อโรคเดินลุยผ่านน้ำที่ท่วมขังอยู่นานหลายวันรวมไปถึงการกลิ่นเหม็นอีกด้วยค่ะหากฝนตกหนักน้ำก็จะไหลเข้ามาที่บริเวณทางเดินของร้านค้าขณะที่ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดค่ะก็ต้องมีการเดินลุยผ่านน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันคุณจิราพรทองสุขแม่ค้าขายหมูตลาดสดรถไฟยะลาบอกว่าปกติน้ำที่ขังตรงนี้จะเกิดจากท่อตันค่ะซึ่งทางชาวบ้านเองก็ได้ช่วยกันแย่ถุงพลาสติกออกแล้วแต่น้ำก็ไม่ลงสักทีหนึ่งนะคะน้ำขังอย่างนี้ตลอดเลยไม่ใช่เพียงแค่น้ำฝนอย่างเดียวยังมีในส่วนของน้ำสีดำจากคูน้ำค่ะซึ่งจะส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วยที่ผ่านมาก็ได้มีการทำหนังสือร้องเรียนไปหลายที่แล้วนะคะทั้งเทศบาลนครยะลาศูนย์ดำรงธรรมค่ะในส่วนของสอ.บต.แล้วก็ที่ทำการรถไฟก็ยังคงเงียบตอนนี้นะระยะเวลาเป็นเดือนแล้วอยากให้ทางหน่วยงานช่วยกันเร่งแก้ไขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแม่ค้ารวมไปถึงลูกค้าในตลาดสดกันด้วยค่ะ